ได้มาแถลงข่าวในการจับกุมผู้ต้องหาในความผิดข้อโกงประชาชนและหลอกลวงนำข้อมูลเข้าสู่ในระบบคอมพิวเตอร์เป็นการหลอกลวงขายทองในระบบออนไลน์นะครับที่เราเห็นคือแก๊งตกทองวันนี้แก๊งตกทองบนถนนบนท้องถนนนั้นก็เริ่มลดน้อยหายไปมันไม่ใช่เป็นความผิดในยอมความได้นะฮะถ้าช่อโกงประชาชนเปิดเผยข้อมูลกี่ท้องที่อะคะรองที่โดนไปเนี่ยตอนนี้ในพื้นที่จังหวัดเราก็มีทั้งหมดก็3จังหวัดนะฮะนี่นะส่งเข้ามายังไม่ครับยังไม่ได้ผลิตแต่ถ้าการสืบมีผู้ที่ตกเป็นเหยื่อนะครับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อเนี่ยทางชุดทีมพวกนี้ก็จะเข้าไปทําการช่วยเหลือในเรื่องของการเข้าไปสืบสวนแล้วก็ปราบปรามจับกลุ่มมาดำเนินคดีโดยทีมงานของพนักงานสอบสวนซึ่งได้จัดตั้งเป็นพิเศษขึ้นมาอยู่แล้วถ้าใครเห็นว่าตกเป็นเหยื่อคนนี้ก็มาแจ้งความร้องทุกข์เพิ่มเติมได้ได้ครับถึงจะมาหรือไม่มาก็แล้วแต่ทีมงานสืบสวนตรงนี้เราเพื่อป้องกันไม่ให้มีการหลอกลวงประชาชนกันอยู่นะครับที่จะไปทําการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานมาส่งให้ทางพนักงานสอบสวนดำเนินคดีที่เขาอยากหายเนี่ยโดนเล่าให้นายฟังว่าเป็นพนักงานละคนโอเคครับขอบคุณมากนะแล้วพี่สาวเงินที่พี่สาวเสียหายนี่ส่วนใหญ่ได้เงินตรงนี้เป็นเงินจะรู้ว่าพี่สาวเสียหายพี่สาวก็เลยให้เป็นเงินเห็นว่าอยู่เป็นลูกพี่ลูกน้องงานที่ไปอยู่กับเราบอกพี่สาวนะว่าถ้ายังไงต่างเป็นคดีต่างนะครับโอเคนะอันนี้เราโพสเนี่ยเราโพสใช้ข้อความแบบไหนให้เขาเข้ามาร่วมแชร์ลงทุนกับเราเนี่ยก็บาทหนึ่งสมมตินะคะวันนี้บาทหนึ่งหมื่นห้ารอ7วันประมาณเนี้ยอันนี้คือถูกกระทบตลาดใช่ค่ะเป็นทองหมื่นหนึ่งแล้วเรารู้วิธีการแบบนี้มาจากไหนมาจากแม่ทีมอีกทีมหนึ่งค่ะซึ่งเขาล่มไปแล้วค่ะเพราะว่าเราทำแล้วเราเคยได้ไหมใช่ค่ะคืนกำไรกับลูกค้าที่เข้ามาก็มันเป็นเงินหมุนนะคะพี่ก็เหมือนกับเงินยิงหางนั่นแหละเวลาเขาได้เงินหรือเขาได้เงินยังไงคนที่เขามาร่วมลงทุนกับเราก็มันจะมีการรอใช่ไหมคะรอ7วันหนูก็มันจะมีลูกค้าเข้ามาอีกก็เหมือนกับเอาเงินอีกคนนึงไหมอีกคนนึงอะค่ะแล้วทองเนี่ยค่ะทองมีจริงไหมมีค่ะอยู่ที่บนส่งตองจริงค่ะเอามาจากหนูไปเอาที่ร้านค่ะซื้อราคาหน้าร้านเลยค่ะก็คือมีคนที่เข้ามาร่วมเล่นกับเราเนี่ยเขาได้ทองจริงๆด้วยหรอค่ะแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยเริ่มมีผู้เสียหายเป็นเพราะอะไรคะเพราะมันหมุนไม่ทันแล้วค่ะพี่คือมันไม่ได้แล้วอะแล้วเราไปบอกเขาว่ายังไงก็หนูบอกว่าหนูจะหยุดอะค่ะแล้วเงินที่เขาลงทุนมาอะค่ะก็หนูซื้อทองให้คนอื่นไปหมดแล้วค่ะก็เอาเงินเขามาให้เงินเราอย่างนี้นะคะคือคนที่ลงมาหลังก็ต้องรอค่ะเพื่อที่ถ้าตามหลักแล้วคือมันจะมีลงมาอีกใช่ไหมถ้าหนูยังทำต่อก็จะมีลูกค้าเข้ามาอีกถ้าหนูหยุดก็คือไม่มีใครมาเล่นคือหยุดรับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วคราวนี้คนที่มากับเราแล้วเราหยุดไปแล้วเนี่ยเราต้องจ่ายคืนเขาไปหมดเป็นความเสียหายเนี่ยเยอะไหมก็เยอะอยู่นะคะตอนนี้หนูยังไม่ทราบเลยค่ะว่าความเสียหายไปเท่าไหร่ประมาณมียังไม่ทราบเลยค่ะแล้วมีใครมาทวงจากเราไหมคะมีค่ะเราบอกก็มีแบบที่ว่าหนูขอแบบใครเกียร์ผ่อนเงิน500 1,000ก็มีนะเราเขายอมไหมเขาก็ยอมค่ะแล้วมีคนที่ไม่ยอมแล้วมาแจ้งความเราเนี่ยเยอะไหมคะก็เยอะอยู่นะคะยอดลูกค้ายอดเงินสูงสุดที่เราเคยรับประมาณเท่าไหร่41 ล้านค่ะกี่ล้านที่ในสเตทเมนต์ที่หนูไปรวมบัญชีมานะคะประมาณ41ค่ะ41 ล้านค่ะยอดสมาชิกที่ลงประมาณกี่คนได้เงิน41 ล้านนะครับสมาชิกหนูเฉพาะของหนูนะ34ค่ะแต่สมาชิกของหนูแต่ละคนเขาก็มีตัวแทนของเขาอีกทีนึงค่ะในมุมมองของเราเนี่ยเรามองเรื่องแบบนี้ยังไงบ้างคะเพราะว่าเหมือนบางทีคนที่เข้ามากับเราเนี่ยเขาก็เหมือนกับอยากได้เงินด้วยแล้วเราก็ไปหลอกอีกทีด้วยตรงนี้เราคิดว่ายังไงบ้าง
หนูไม่เจตนาที่จะหลอกคอหรอกค่ะหนูไม่คิดเหมือนกันว่าหนูจะมาร่วมแบบนี้หนูเพิ่งมารู้ว่าวงการแบบนี้มันจะจบแบบนี้ก็ตอนที่หนูวันที่หนูหยุดอะค่ะพอหนูรู้หนูก็หยุดเลยแล้วอยากฝากอะไรไปถึงคนที่เขาอยากจะเล่นแบบนี้แล้วสุดท้ายแล้วมันไม่ได้เงินแบบที่เราหวังเนี้ยอย่าเลยค่ะหนูเตือนไปหลายคนมากแล้วตอนนี้มันก็ยังมีอยู่นะคะในเฟซอะค่ะก็ยังมีอยู่หนูยังเห็นที่เขาทำกันอยู่อยากบอกฝากบอกว่าให้หยุดเถอะค่ะสุดท้ายก็จบเหมือนหนูนี่แหละค่ะ